เดี๋ยวเฮ้ยสวัสดีครับเย้โอเคกลับมาสู่รายการเปิดกล่องล่าสุดหายไปหลายเดือนมากหลังจากที่ผมเปิดรูปแรกเมื่อโรสเซ็ตชุดไทยใช่ไหมฮะแต่วันนี้ครับผมรอมานานนั่นก็คือ BNK48 Photo Set นะครับชุดฮาโลวีนมันอยู่ในนี้แล้วครับโอเคครั้งนี้ผมซื้อ2เซตเหมือนเดิมเหมือนเทปที่แล้วเลยเพราะว่ารู้แล้วไงว่ามันจะต้องขายในงานไปเทรดในงานบอกกูจะได้เปิดนี่ประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยแกะแม่งเลย1เซตนะครับจะมี5รูปนะครับผมซื้อ2เซตเท่ากับมี10รูปเราจะมาลุ้นพร้อมกันเฮ้ยเดี๋ยวมันพลิกมาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนกูจะทำไงดีวะพลิกงี้ดีกว่าดีนะโอ้โหมันเอาหงายขึ้นมาไงเกือบแล้วไงไม่ดีนะครับอย่าทำแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมไปเก็บเองจะไม่มีการมีรูปซ้ำใน1เซตนะสมมุติว่าใน1เซตมี5รูปจะไม่มีการซ้ำเชอปาง2รูปอะไรเงี้ยไม่มีต้องไปดูอีกเซตนึงอันนี้ทวนไว้สำหรับคนที่ไม่เคยดูนะทำซ้ายขวาเราเล่นขวาก่อนอื้อตื่นเล่นโว้ยคือในงานอ่ะผมไม่ได้รูปเชอปางเลยอยากได้รูปเชอปางสักรูปนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกรูปแรกนะครับตอนนี้เหลือรูปที่ไม่ได้คือเชอเจนนี่คือเชอกูขอก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอก1 2ใครวะเฮ้ยเมษาใช่มั้ยวะไม่เคยได้รูปเมษาด้วยวะเออก็ดีนะคนต่อไปครับคนต่อไปครับเชอแคนแคนเออดีเหมือนกันได้เต็มตัวถึงผมเชื่อเลยว่ายังไงผมได้โอชิตัวเองบ้างแหละปะโถเอ้ยโมบายโอ้โหโอชิเพื่อนเนี่ยแหละแต่น้องน่ารักหลังๆนี่เริ่มจะตามน้องมากขึ้นแล้วนะครับมาแล้วเชิญแน่นอนเชื่อผมดิปึ๊บนี่เอาจริงๆป่ะคือผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้ถึงว่าใบเนี่ยยังไงก็โอชิผมเว้ยแน่นอนอยู่แล้วเนยบ้าบ้าคนสุดท้ายครับโอชิกูไปไหนหมดวะปับมือผมสั่นอย่างเงี้ยประมาณ 7-8 ลิตรเชอปางแน่นอนเคสมีแล้วถือว่าผมได้2รูปเลยนะเว้ยจริงๆแล้วอ่ะเมื่อกี้เซตเมื่อกี้ผมแอบเห็นรูปหลังสุดของผมแล้วแอบเห็นง่ายๆแล้วเลยรู้สึกว่าเปิดรูปสุดท้ายก่อนแล้วค่อยเปิดอีก4รูปหลังเนาะผมว่าน่าจะเป็นน้ำใสแน่นอนปั๊บใช่ไหมน้ำใสจริงๆด้วยกลับด้านแล้วประเด็นคือรูปนี้ผมมีแล้วด้วยนะ4รูปสุดท้ายเธอไปอยู่ไหนอ่ะควรจะอยู่ตรงนี้คือแบบก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกไม่เห็นกิ๊กก็ไม่ได้ไปติดธุระไม่ได้ไปเลยนะน้ำหอมโอ้น้ำหอมเฮ้ยน้ำหอมรูปนี้สวยจังเธอตอนนี้เธอไปอยู่ไหนเฮ้เหลืออีก3รูปมันไม่มีทางพี่มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะมันมีคอมเมนต์นึงที่บอกว่าแต้มบุญผมได้หมดไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอเขาเหอะปันโอเคได้ดูปันก็ยังดีอย่างน้อยไม่เชอก็เจนอ่ะขอเหอะก็ว่าไม่เฮ้ยกูไม่อยากดูเลยกูไม่อยากดูเลยกูหลับตาก่อนป้าป้าไอเราก็นึกว่าจะนกแหมเชอในที่สุดกับใบสุดท้ายแล้วใช่ไหมแล้วคันลูกเจนนิสอีกคนหนึ่งชิลมากเลยแต่ผมก็คาดหวังว่าเป็นเจนนิสเถอะนะขอร้องเถอะอะไรก็จะว่าไปใครอ่ะนิ่งทำไมแอบดีใจอ่ะแล้วมันก็เป็นความสำเร็จนะครับผมอ่ะโอเคก็อย่าลืมกด subscribe กดแชร์คลิปกันด้วยนะจ๊ะแม้ผมจะลบแฟนมีตก็ตามแต่ที่กูบ่นเลยกูไม่ได้กดบัตรไม่ทันนะฮะแต่ว่างานมันผมติดธุระจริงๆไปรับปริญญานะครับผมก็เลยต้องนะก็สำคัญกว่าก็คือรับปริญญาเนาะไม่เป็นไรครับใครเป็นแฟนมิตรไปดูแทนผมด้วยนะใครเปิดรูปใครในฮาโลวีนแล้วได้รูปใครอะไรบ้างมาคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นะครับคุยกันเฮฮาสบายๆนะถือว่าเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของช่องเรานะจ๊ะเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับ